เราจอดรถตรงนี้แหละแล้วเราเดินเข้าไปไปจำได้แต่แค่เขาทำดีขึ้นสมัยก่อนมันไม่เป็นแบบนี้เริ่มเห็นแล้วอ่ะวันนี้เรามาอะไรนะพ่อซิลเวอร์เลกปะซิลเวอร์เลกชูป้ายแต่วิวเขาสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแต่ก่อนเบสเคยมานะครับเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนาะยังเขายังไม่ค่อยทำเยอะขนาดนี้เนาะนี่กลับมาอีกนะครับรอบนี้ทีมช็อปใช้ด้วยไปเดี๋ยวเขาจะไม่ใช่ทีมช็อปใช้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในอ้าวแม่ซื้ออะไรอ่ะมาสิมาพ่อถึงเลยจ่ายเลย140 บาทมาพูดเบาๆก็ได้อยากเอาน้ำองุ่นเอาน้ำองุ่นให้ด้วยดิเนี่ยตัวนี้เป็น200 บาทไหนน้ำองุ่นฉันนี่ครับตัวนี้เป็นคอลลาเจนไหนคอลลาเจนองุ่นนะคะเฮ้ยทำไมมีแบบคอลลาเจนด้วยอ่ะช้อนให้ยังคะขอดูน้ำองุ่นหน่อยให้เพื่อนๆดูหน่อยตัวนี้ผสมคอลลาเจนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้มีผสมห่านหวานจระเข้ด้วยมีเยลลี่ด้วยอะไรแม่เอาผสมอะไรคอลลาเจนหรออันนี้ผสมคอลลาเจนหรอเป็นไงเป็นไงกลมกล่อมไม่หวานมากเปรี้ยวนิดหวานหน่อยผมเบสยังไม่ได้ชิมนะครับไปไปไปจะว่าอันนี้คือน้องสาวนะครับหลังสวยมากเอาพ่อหน่อยสายเปย์พ่อเป็นสายเปย์นะครับเปย์น้องสาวนะเปย์ครอบครัวกระเป๋าบางทุกทีเลยมาทุกองุ่นอ่ะแม่ใส่ลูกองุ่นด้วยนะผมเบสเป็นแบบว่านหางจระเข้นะครับดูอร่อยนะอร่อยเลยแหละอันนี้เป็นลูกเลยเห็นไหมอร่อยดีเอาตอนนั้นน้องแอดมินตอนนั้นที่มานะครับยังไม่มีเลยพวกอย่างเงี้ยยังไม่มีน้ำองุ่นเขาขายเป็นแก้วๆนะครับเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วพูดไปด้วยกินไปด้วยเกลองุ่นเป็นไงอร่อยอร่อยแนะนำครับมาเที่ยวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันป้าป้าปวดย่างปังป่ะปวดอีกไหมปวดอะไรนะกดตังค์ไงพ่อไม่ได้กดกดมันนะซิลเวอร์เลกวิลเลจป่ะวิลเลจโกลด์ไม่มีแต้มประตูทางเข้านี่ๆๆที่บอกว่าสมัยก่อนนี่ที่พ่อเราดูที่เราสมัยก่อนเขาขายน้ำอย่างนี้นะครับขายเป็นแก้วๆแบบนี้สมัยเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วทั้งข้าวสวย
ที่เกิดผ่านอันนี้ก็พอละคนเยอะมากนะครับวันนี้เราจะขึ้นไปนั่งรถไฟไปพ่อโอ้โหแชร์รูปกันมาเมื่อกี้บรรยากาศนะครับเพื่อเนาะเดี๋ยวไปดูไร่องุ่นกันดีกว่าปะฝนตกแขกก็ดีนะมันจะไม่แดดใช่มันไม่แดดมากไงร้อนเกินไปไปเดี๋ยวจะให้แม่พรีเซนต์สวนองุ่นนะครับข้อมูลไม่มีหรอไม่เราเคยมาแล้วไงรอบนึงลูกองุ่นอยู่ไหนไม่มีมีแต่ไร่องุ่นกับต้นองุ่นเพื่อนเพื่อนเห็นตรงนู้นไหมตรงนู้นในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่าตรงนู้นเขาจะพาขึ้นรถรางไปนะครับเนี่ยรถรางจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเขาจะพาวนเข้าไปข้างในแต่ก่อนไม่เคยมาแล้วไปถ่ายรูปใช่ใช่เขาจะจอดให้ถ่ายตรงกลางหันตรงนั้นนะครับสวยตอนหน้าฤดูดอกไม้อ่ะแล้วเขาจะพาไปชิมไวน์อยู่ข้างในนู้นไกลๆนู่นตรงนู้นรถรางจะวิ่งพาไปนะครับตรงนู้นเอาแม่กับวิวนะเก้าอี้เขาไม่เปียกเหรอเปียกแต่ละทนเหรอยักษ์สวยโหแสดงว่าเขาเปลี่ยนพันธุ์ที่ใหม่นะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่สวนซินเวอร์เลกข้างหลังจังหวัดชลบุรีค่ะตอนนี้เริ่มแต่ฝั่งนี้นี่เห็นไหมเขาจะนั่งรถรางเข้าไปฝั่งนี้เขาจะมีรถรางนั่งเที่ยวชมสวนเข้าไปข้างในนะเพราะว่าเมื่อก่อนเคยนั่งเข้าไปนู่นเห็นไหมที่เขาจอดให้ชมดอกไม้เห็นปะตรงนู้นอ่ะเขาจะวนรอบสวนแล้วก็พาเข้าไปในกังหันลมตรงนู้นแล้วก็พาไปชมสวนที่อยู่ในโรงตรงนู้นในโรงพ่อชำเขาแล้วก็เป็นลานสระตรงบริเวณนี้แต่เหมือนตอนนั้นเรามาหน้าร้อนปะมันต้นไม้มันไม่ชุ่มฉ่ำขนาดนี้เนาะแต่ตอนนี้กำลังปรับปรุงเขาตัดแต่งกิ่งใหม่เมื่อก่อนมันแต่ก่อนเป็นแห้งๆแต่ก่อนเป็นแห้งๆหรอกไม่สวยขนาดนี้เมื่อก่อนที่มาสวนนี้ยังต้นเล็กอยู่ตัวนี้ต้นเล็กมีลูกละสวนที่ข้างในมีลูกละวิวสวยมากใครที่ยังไม่เคยมาก็แวะมาได้ติดกับสวนน้ำรามายณะนะครับฝั่งนี้ติดกับเขาชีจันทร์นู่นเห็นเขาชีจันทร์ไหมภาพเขียนบนบนหน้าผาหินเขาเรียกเขาชีจันทร์ก็สวยดีวิวสวยทำให้สดชื่นขึ้นเยอะใช่มาหน้าฝนด้วยแหละมาหน้าฝนทำดีไปใครที่ยังไม่เห็นต้นยางใหญ่ให้มาดูไล่ต้นยางเหรอต้นยางป่า3ต้นไล่ระดับเลยเพิ่งรู้เนี่ยว่าคือต้นยางใหญ่2-3ต้นอุ้ยไอติมอะไรอ่ะไอติมมะม่วงหรือเปล่าเอาทุเรียนอุ้ยไอติมทุเรียนไอติมทุเรียนอุ้ยซื้อ5ฟรี1เหรอซื้อ5ฟรี1จ้าตอนนี้เราอยู่ร้านขายของซิวเนียนะครับของฝากต่างเอากี่อันนะ5ฟรี1ด้วยจ้ะอุ้ยมีมะม่วงด้วยจ้านี่มะม่วงอ่ะจ้ะเพื่อนๆ
มะม่วงจ้าอันนี้ทุเรียนไอ้กินมะม่วงร้อยเดียวอันนี้ร้อยแปดสิบนี่มะม่วงร้อยเดียวไหนมะม่วงนี่ทุเรียนร้อยแปดสิบชิ้นหนึ่งเหรอใช่ชิ้นละชิ้นเดียวพอเอาชิ้นเดียวก็ได้แต่ดูโอ้โหสายเปย์ที่แท้จริงร้อยแปดสิบนะคะคุณพ่อเขาเปย์นะครับ180จ้าไปแม่พาไปดูของอันนี้เหรอเออไปเอากรอบๆแกบๆให้ฉันกินหน่อยเนี่ยเห็ดทอดด้วงทอดอะไรเนี่ยแมงสะดิ้งอะไรเนี่ยม้าหัวเดินไปอีกชิลูกไปเฮ้ยเห็ดอันนี้เห็ดเข็มทองเห็ดเห็ดทอดอุ้ยแม่อันนี้ที่เราเคยไปนั่งผ่าปะมะโบกเอออันนี้ไม่เคยไปนั่งผ่านะครับที่ร้อยเอ็ดเม็ดกระบกเห็นไหมเนี่ยเม็ดกระบกเม็ดกระบกนะครับขึ้นห้างแล้วนะคะอันนั้นเราเคยไปนั่งผ่าเนาะแม่เนาะใช่นั่งผ่าที่บ้านย่ามันเป็นต้นนะครับเป็นต้นยังไงนะแม่มันก็เป็นต้นไม้ใหญ่ชนิดนึงเป็นต้นไม้ใหญ่ชนิดนึงอายุต้องมี 40-50 ปีถึงจะมีเม็ดใช่ไหมใช่ให้ดูกันจะชัดหน่อยเดี๋ยวนี้หาดูยากแล้วต้นมันนี่นะครับต้นกระบกเม็ดกระบกเม็ดกระบกค่ะมาเป็นที่ของฝากอุ้ยไม่ใช่ถูกนะจ๊ะ100นะ100นะ100ไม่ใช่บาทไทยไม่ใช่บาททางการ100บาทเอาอะไรอีกไงกล้วยอบน้ำผึ้งกล้วยตากอบน้ำผึ้งเอาไปก็ได้ของฝากแพงอยู่เอาไปกินราคาค่อนข้างแพงครับปะการที่เราเที่ยวเนาะมันก็อย่างนี้นะปะไปแม่ไปจ่ายตังค์ไปจ่ายตังค์สายเปย์จ่ายตังค์ให้หมอทางนี้โอเคลูกนี่จ่ายตังค์ตรงนี้ข้างหน้าก็ได้นี่ไงจ่ายฝั่งไหนอ่ะรสชาติเป็นไงพ่ายมันหูหอมเป็นเม็ดทุเรียนเลยอ่ะหรอทุเรียนชัดๆนี่แหละโอ้ยทุเรียนถูกแล้วเขาก็เสียบไม้เข้าไปทุเรียนหมุนทองเห็นไหมเห็นอยู่ทามันเลยทุเรียนไปแช่ช่องฟิตอ่ะอร่อยเอาชิมหน่อยน้องแอดมินของแท้หอมดิแท้เลยอ่ะดาราประจำช่องทุเรียนเลยค่ะเบสมีไม้เสียบเข้ามาเลยอ่ะแค่นี้ก็เป็นไอติมทุเรียนกินดูดิอะไรนะแม่แม่มาเต็มถุงแล้วเต็มถุงเลยจ้า500กว่าบาทจ้า500กว่าบาทจ้า500กว่าบาท ไม่ค่อยมีอะไรเลย ไปเดี๋ยวกลับกันแล้วนะครับขบเคี้ยวก่อนอาหารเช้าและอาหารเที่ยงอันนี้อาหารเช้ายังไม่ได้กินกันเลยนะไม่ได้ทานแต่ดูดิมีอะไรบ้างแม่สาลายไอติมเออมีไอติมมีปลากรอบต่างๆนะครับเฮ้ยมีกล้วยด้วยกล้วยตากใส่ดอกไม้วิวนี้คือสวยมากเลยนะเออนะ
ลับแล้วนะครับวันนี้เราไม่ได้นั่งรถไฟนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้คนเยอะนะครับคนเยอะมากแล้วก็รถไฟเราเคยนั่งกันแล้วนะครับนั่งกันแล้วข้างในก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรหรอกเพราะว่ามันก็คงจะเหมือนเดิมนะครับบอกแหละว่าข้างในนั้นมีอะไรมีเล่าไปแล้วเล่าไปแล้วในคลิปว่ามีโรงบ่มวายมีวิ่งนี้พีก็ไม่ดกจังดกมากเลยดิโอ้โหเต็มยอดเลยอะแย่งกันเอาคอดอันนี้เขาเรียกพริกขาวพริกขาวเหรอเอาไปกินกับอะไรรู้ป่ะลาบอ่ะลาบดิบเหรออร่อยมากเด็ดกับหวานนะนี่กันตรงนี้ไงร้านสวนผักใช่ไหมคนเยอะมากนะครับเดี๋ยวกลับละฝากกดติดตามนะครับช่องมีอ้วนทากิน Channel นะครับช่องทาง YouTube นะครับ Facebook ที่แบร์ขับ Channel นะครับไปกลับแล้วครับชอบแขนรองเท้าเชื่อมบ๊ายบายไว้กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ